หนุ่มกัญชัยซัดเดือดดราม่าเหยียดคนอีสานลั่นเอาหมาออกจากปากตัวเองก่อนล่าสุดหนุ่มกัญชัยเชิญลาล่าดาวติ๊กต็อกและทนายแดงมาร่วมออกรายการโหนกระแสพร้อมพูดคุยกับปัญหาดราม่าจากคลับเฮ้าส์หลังเกิดกระแสเหยียดคนอีสานจนเป็นแฮชแท็กดังคลับเฮ้าส์ท็อกซิกในระหว่างที่ทางรายการได้พูดคุยถกเถียงกับประเด็นดราม่าอยู่นั้นทางรายการก็ได้ทำการเปิดคลิปฝ่ายแม่ของดาวติ๊กต็อกออกมาขอโทษทั้งน้ำตาพร้อมยกมือไหว้ด้วยความเสียใจทันใดนั้นเองหนุ่มกัญชัยก็ได้พูดต่อทันทีว่านี่คือแม่รู้สึกอย่างไรบ้างดาวติ๊กต็อกบอกว่ารู้สึกอยากให้แม่ฟังก่อนเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องได้โทรหาแม่แล้วแต่แม่เลือกที่จะตัดสายแล้วไม่ฟังเลยค่ะหนุ่มกัญชัยพูดแทรกต่อว่าตั้งแต่เรานั่งสัมภาษณ์กันมาในรายการถามจริงๆนะจากใจสลดไหมดาวติ๊กต็อกตอบว่าสลดค่ะหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าทำไมยังหัวเราะแววตายังดูเหมือนชิลดาวติ๊กต็อกรีบตอบทันทีไม่ขนูรู้สึกแต่หนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหนุ่มกัญชัยจึงได้พูดแนะนำไปว่าที่ว่าเรื่องแบบนี้น้องต้องเรียนรู้เรื่องชาติพันธุ์รากเหง้าในชีวิตตัวเองด้วยน้องไม่ควรสนับสนุนหรืออยู่ในห้องนั้นด้วยซ้ำขณะเดียวกันหนุ่มกัญชัยก็ได้ทิ้งวลีเด็ดที่ทำเอาชาวเน็ตต่างพากันแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ว่าพูดง่ายๆว่าคนที่ว่าคนอีสานกินเนื้อหมา 99% ตัวคนพูดต้องเอาหมาออกจากปากก่อนเรียกได้ว่างานนี้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆครับสำหรับหนุ่มกัญชัยหลังจบรายการอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้โพสต์ในเพจว่าหลอกใครหลอกได้แต่ถ้าคิดจะมาหลอกหนุ่มกัญชัยมึงคิดผิดแล้วน้องฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ